ใครก็รู้ว่าน้ำแข็งนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะจากน้ำที่เป็นของเหลวเมื่อเย็นจัดก็จะเป็นของแข็งและหากได้รับความร้อนอีกครั้งน้ำแข็งก็จะกลายเป็นของรวดเร็วแต่ถ้าหากเราอยากเก็บความเย็นไว้ให้นานที่สุดล่ะน้ำแข็งแห้งหรือไดไอถูกศึกษาและค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2377โดยนักเคมีชาวฝรั่งเศสชื่อชาลส์ชิลเลียในการทดลองของเขาได้มีการบันทึกไว้ว่าเมื่อเปิดฝาของเครื่องอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่รูปทรงกระบอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่จะระเหยไปและจะเหลือเพียงก้อนน้ำแข็งแห้งอยู่ต่อมารายงานการทดลองของชาวได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจเจ้าของกิจการเครื่องแช่เย็นในสหรัฐอเมริกาคิดค้นและสร้างคาร์บอนไดออกไซด์อัดก้อนที่มีความเย็นจัดถึงลบ 79องศาเซลเซียสออกมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2468จนมาถึงปัจจุบันนี้น้ำแข็งแห้งมีประโยชน์กับวงการอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างมากแล้ววันนี้นอกจากรายการคิดวิทย์จะเอาน้ำแข็งแห้งมาทำการทดลองสนุกๆแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่จะได้เห็นต่อไปนี้ก็เกิดจากการใช้ประโยชน์ของน้ำแข็งแห้งที่เรียกได้ว่าน่าทึ่งจริงๆบนเวทีการแสดงที่ต้องการภาพบรรยากาศที่สวยงามดุจดังมีเมฆหมอกควันดังความฝันแบบนี้นะครับน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าเกิดจากเทคนิคพิเศษที่เกิดจากน้ำแข็งแห้งและเครื่องมือชิ้นนี้ครับ Dry Ice Fog Machine นั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องสร้างหมอกควันจากน้ำแข็งแห้งนั่นเองแต่การทำงานของเครื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับน้องๆทางบ้านจะต้องสังเกตและมาตั้งสมมติฐานไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องส่งนะครับเครื่องสร้างหมอกจากน้ำแข็งแห้งนะครับก็เป็นถังอลูมิเนียมธรรมดานี่แหละครับข้างในนะครับก็จะมีน้ำบรรจุอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับสำหรับวางน้ำแข็งแห้งครับแล้วก็จะมีฝาปิดและท่อส่งควันที่น้องถืออยู่นี่เองครับครับพอเราเปิดเครื่องนะครับใส่น้ำแข็งแห้งลงไปเรียบร้อยก็จะทำการต้มน้ำครับก็จะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นและไอ้น้ำก็จะลอยขึ้นมาโดนกับน้ำแข็งแห้งครับไอ้น้ำร้อนๆกับน้ำแข็งแห้งซึ่งมีอุณหภูมิลบ 79องศาจะทำให้น้ำแข็งเกิดการระเหิดออกมาอย่างรวดเร็วครับก๊าซก็จะไหลออกมาทำท่อส่งที่เราเตรียมไว้นั่นเองครับพี่